ายตาของเธอไม่อาจมองเห็นสิ่งใดกลับกันสิ่งที่เธอมองเห็นก็คือความจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกคนจึงใช้เธอเหมือนเป็นเครื่องมือใครคือคนที่ขโมยอาหารที่เหลือไปมันบังคับให้เธอบอกสิ่งที่มันต้องการมันจะสังหารเธอถ้าเธอไม่ยอมพูดว่ามันเป็นใครเลยบอกไปรู้ว่าเธอจะต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีทางเลือกอีกแล้วสักวันหนึ่งต้องมาถึงวันที่ฉันมีต้องสังหารคนด้วยอาวุธเพื่อจะปกป้องเธอให้ก่อนความอยู่รอดแค่ข้าคนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแดนน่าเท่าไรเมื่อใบไม้ร่วงหมดลงจากมวลต้นไม้ความร้อนจนแห้งแล้งก็วนกลับเข้ามาอีกเมื่อไม่มีน้ำผู้คนก็เริ่มบังคับให้เธอเปิดปากมันกระชากคอบีบคอเธอให้ขายความจริงว่าบ่อน้ำดันมันซ่อนอยู่ที่หนใดเพียงแต่แหล่งน้ำนั้นสำคัญและจำเป็นต่อเราเด็กๆทีเมื่อได้มองสิ่งที่เธอได้พบฉันคงไม่มีทางเลือกอีกแล้วฉันพุ่งตัวเจ็บความมืดลงไปสังหารเหล่าผู้คนที่พยายามจะทำร้ายฉันด้วยก้อนเลือดสีแดงเป็นสองมือนี้ที่มันเดินสานจนมีดในมือตกถึงเมื่อตื่นคืนจากความกลัวบุคคลเหล่านั้นก็จับฉันตรึงลงไปกับพื้นและอีกไม่นานหลังจากนั้นสองตาก็มองเห็นมีที่ตัดขวางเส้นเอ็นทั้งสองข้อเท้าจนไม่อาจยืนได้เลยฉันคลานไปหาเธอด้วยสองมืออย่างช้าๆเพื่อบอกเธอถึงเรื่องที่ฉันเจอทั้งหมดฉันคงจะยื้อเวลาให้เธอหนีไปอีกไม่ไหวด้วยบาดแผลที่ฉันมีความเสี่ยงตอนนี้ที่เธอเองก็ได้รับรู้ก็ไม่มีแม้ความเกรงกลัวในสายตาเมื่อเธอสังหารไปสักคนจะเป็นร้อยคนหรือพันคนก็ไม่ต่างกันหรอกที่มีชีวิตฉันกลายเป็นอัศวินที่เธอได้ตั้งแค่เพียงคนเดียวและแต่ฉันจะต้องปกป้องเธอให้พ้นปล่อยไปนั่นก็คือเหตุผลที่ฉันนั้นยังคงรักษาชีวิตเอาไว้เมื่อการเวลาผ่านไปก็มีเรื่องเล่าจนกลายเป็นเรื่องในตำนานว่ามีที่ลึกลับก็คือปราสาทอันแข็งแกร่งที่ไม่มีแม้ผู้ใดจะบุกเข้าไปและรอดกลับมาซึ่งผู้ครองปราสาทนั้นตามองไม่เห็นและแม้รักที่อยู่ใกล้ๆก็เดินไม่ค่อยไวเท่าไรเพียงแต่ปฏิหารก็ยังกระกึ่มป้องกันว่ารักที่พวกเรานั้นมีให้กัน